โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมได้มือถือเครื่องใหม่มาเครื่องหนึ่งนะครับผมเป็นของเป็นของมินะครับหรือว่าบางคนนี่เรียกก็เสี่ยวหมีนะครับรุ่น Note 5A Palm นะครับตัวนี้เป็นของศูนย์ในเมืองไทยนะครับผมอันนี้มาดูรอบนอกก่อนเลยนี้จะเห็นว่านอกกล่องนะครับถ้าเป็นของศูนย์ไทยเนี่ยก็จะเขียนว่าเป็น global version นะครับไม่ได้เป็นเวอร์ชันจีนที่เครื่องฮิ้วเข้ามานะครับก็มีสติกเกอร์ของคสทช.นะครับแล้วก็บอกว่าผู้นำเข้าอะไรบ้างนะครับสเปคคร่าวๆนะครับด้านหลังของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอเป็น HD display นะครับขนาด 5.5 นิ้วนะครับกล้องหน้า16ล้านพร้อมด้วยเซลฟี่แฟลชนะครับใช้ชิปตัว Snapdragon 435 RAM 3 GB นะครับ ROM เนี่ย32นะครับตัวนี้โอเคด้านนั้นกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับตอนแรกผมเห็นกล่องเนี่ยผมนึกว่าเป็น Samsung ด้วยซ้ำนะครับว่าสีมานึกว่าเป็นพวกตระกูล Galaxy J อะไรพวกนี้เลยนะครับโอเคแกะกล่องกันเลยดีกว่าภายในกล่องนะครับจะประกอบด้วยคู่มือภาษาอังกฤษนะครับรุ่นนี้สามารถใส่ได้3ซิมนะครับไอ้2ซิมครับโทษทีแล้วก็ไมโคร SD 1อันนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นมือถือ2ซิมอื่นๆทั่วไปเนี่ยจะใส่ได้1ซิมแล้วก็อีกซิมนึงเนี่ยจะเป็นไม่ใส่ไมโคร SD ก็ใส่ซิมนะครับแต่รุ่นนี้สามารถใส่2ซิมพร้อมกันและยังใส่ไมโคร SD ได้นะครับคู่มือภาษาไทยไม่มีนะครับมีแค่หน้าเดียวเป็น instruction สั้นๆนะครับแค่นี้ข้างในประกอบด้วยตัวโทรศัพท์นะครับซึ่งไม่ได้ติดฟิล์มมาให้นะครับตรงนี้เป็นแผ่นกันรอยเฉยๆนะครับด้านหลังก็เขียนไว้แค่บอกว่าแบตรุ่นนี้ถอดไม่ได้นะครับก็คือบอกว่าเฮ้ยแบตเนี่ยถอดไม่ได้แค่นั้นเองนะครับส่วนตัวข้างๆเนี่ยประกอบด้วยปุ่มเปิดนะครับปุ่มวอลลุ่มอัพดาวน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไมโครโฟนอินฟราเรดตัดเสียงรบกวนอันนี้ใส่หูฟัง 3.5 นะครับนี่ด้านบนด้านซ้ายจะประกอบด้วยถาดนะครับถาดใส่ซิมนะครับอันนี้ก็เข็มจิ้มซิมออกมาด้านล่างเนี่ยลำโพง2ตัวแล้วก็เป็นไมโคร USB นะครับยังไม่เป็น USB Type C นะครับรุ่นนี้มีสแกนลายนิ้วมือนะครับตัว 5A Palm เนี่ยจะมีสแกนลายนิ้วมือส่วน 5A ปกติเนี่ยจะไม่มีที่สแกนลายนิ้วมือตรงนี้นะครับตรงนี้จะหายไปโอเคนะครับในกล่องมีอะไรบ้างสายเคเบิล1อันนะครับเข็มจิ้มซิม1อันแล้วก็สายชาร์จตัวชาร์จนะครับหมดแล้วนะครับในกล่องมีเท่านี้ไม่มีฟิล์มไม่มีเคสแถบมาให้นะครับเท่านี้โอเคจากการใช้งานเนี่ยเบื้องต้นผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างลื่นไหลดีนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ก็แต่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรอยู่แล้วสำหรับการใช้งานทั่วไปชก GPS ชก LINE แล้วพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับยังไงก็ลองดูนะครับผม